ท่วมเนี่ยค่ะเข้าใจยังไม่ได้รับแจ้งก็เดี๋ยวก็คงแจ้งแหละนะฮะก็เดี๋ยวก็คงแจ้งแหละประชุมสำคัญไม่แจ้งได้ไงคือก็ตอนนี้ก็ใจเย็นๆครับเลี้ยงเลี้ยงหวานเย็นนะครับกินกาแฟไปคิดมากครับตอนนี้พอคิดอะไรมันเครียดเราเชื่อผมก็เชื่อผมแต่เพื่อไทยไม่ทำอะไรบ้าๆกันหรอกแต่ลองจินตนาการดูนะถ้าก้าวไกลเพื่อไทยแพ้กันแน่น290เสียงแล้วกันไอ้การจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่นหรือผมเรียกว่าการไฮแจ็คหรือการปล้นอำนาจของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือข่าวลือต่างๆว่าจะมีการทรยศหักหลังประชาชนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มีสูตรอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งรัฐบาลพวกกรวก260เสียงอย่างเนี้ยซึ่งมันไม่มีเสถียรภาพแบบมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากนะครับผมว่าพรรคเพื่อไทยไม่พาตัวเองเข้าไปสู่มุมอับทางการเมืองอย่างนั้นหรอกเรื่องนโยบายการแก้112เนี่ยเหมือนกับคุณพิธาเลยแล้วคือถ้าสมมติว่าเหมือนกันแบบนี้จะไม่โหวตให้อีกเห็นไหมไม่ได้เป็นเห็นไหมคราวนี้ก็มาเล่นคุณเศรษฐาละมาเล่นพินิจถึงผมแล้วเห็นไหมคือผมถึงบอกไงว่าปล่อยวางเถอะไอ้คนเหล่านี้นะครับคนที่ขัดขวางเสียงของประชาชนน่ะมันก็อ้างเรื่องหนึ่งพออ้างเรื่องหนึ่งปั๊บเดี๋ยวก็อ้างเรื่องสองเดี๋ยวก็อ้างเรื่องสามอ้างเรื่องสี่ไม่รู้จะจบจากสิ้นไม่หรอกนะครับนะผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าเกิดยกเว้นว่าเอาสองลุงมาร่วมนะถูกไหมถ้าสองลุงมาร่วมเราก็ไม่ออกนะเราก็ต้องป้องกันน่ะเราก็ต้องถามว่าคุณจะเอาสองลุงมาร่วมแล้วคุณจะอธิบายประชาชนยังไงไม่ใช่ลุงมาฉันจะไปนะลุงมาฉันก็จะอยู่ไล่ลุง